ครับนี่จะเป็นห้องฆ่าเชื้อยูโทเนียมนี่ไงยูโทเนียมคล้ายๆไวเบเนียมคำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมกับเยาวชนเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้าพวกมึงอยากดูไปเรียกพ่อเรียกแม่มาดูแล้วกดไลค์กด Subscribe ให้กูด้วยนะรู้ปะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะเราพบกับรายการแม่บ้านปังกับพึ่งแอบปังกับเจ้าก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะพิธีกรรับเชิญเนาะเป็นไกด์นำเที่ยวด้วยก็คือเปิดตัวมาเลยน้องนะสวัสดีชายสมมาเอาชื่อเล่นชื่อเล่นมาเลยชื่อเล่นครับชื่อน้องอ่ะครับน้องอัดน้องอัดเป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมแป๊บน้องไม่จะโดนกูอัดแล้วเนี่ยแล้วไปอยู่ที่อื่นก็ไม่เป็นคนแล้วเป็นคนแค่ที่นี่เฮ้นี่คือรถคู่ใจใช่ไหมก็ถูกต้องครับคือได้มาก็ไม่ถามมันใช่หรือเปล่าใช่แค่นั้นแหละมายิ้มเด้อแกพี่รับเข้าแก๊งเลยมีรถโอเคเราเข้าไปข้างในกันเลยไหมกี่ปีแล้วขึ้นอยู่กับป้าอ๋อขึ้นอยู่กับป้าไอ้นี่ไงตอบเป็นป้าป้านี่หลานสะใภ้คนใหม่แล้วไม่น่าจะดีเดี๋ยวแบบไม่ทำนะผู้ยาวแล้วหักในเรื่องนี้นะย่างครับอะไรนะเป็ดย่างแล้วก็อาหารกระป๋องอย่าลืมนะบอกว่าลูกสะใภ้มากี่ปีแล้วอ่ะไปไกลแล้วสวยสู้พลอยไม่ได้หรอไม่ดีมั้งพี่ใส่ผู้พลอยไม่ได้นะเจ้าของร้านนั่งอยู่ถิ่นนี้คือเราคุมหรือเปล่าไม่แต่ถ้าเป็นความรู้จักแบบเขารู้จักกันก็จะรู้จักโดยปกติคือตกเย็นก็มาเดินเก็บข้าวแผงไม่ใช่จริงครับแต่มันจะมีร้านโซนเปิร์นอยู่ทีนี้จะมีพวกร้านอาหารทั้งหมดเลยทำไมวันนี้เขาถึงปิดเร็วอ่ะปกติปิด4 โมงไม่ใช่หรอปกติวันนี้ที่จะปิดเร็วก็คือเขามีประชุมครับเขามีประชุมอยู่ในอบต.ยังไม่ปิดนะหรือว่าปิดแล้วก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นร้านปืนแหละอยากให้บอกว่าร้านปืนมันเปิดอยู่เฮ้ยไม่ร้านให้เปิดได้ร้านปิดไหมคือตอนนี้ร้านเขาปิดอยู่แต่ว่าเขาไปสั่งเขาเปิดเขาไปประชุมตอนนี้คือเขาไปประชุมได้ไงแต่ว่ามันจะมีอีกร้านนึงเป็นร้านยิงหนังสติ๊กเหมือนกันแล้วเปิดไหมท้ายยิงปืนแล้วมันไปหางติ๊กก็ร้านปืนปิดแต่ว่ามันมีร้านหนังสติ๊กยังเปิดอยู่จะปิด4 โมงตลอดอ๋อตรงไหนครับร้านหนังสติ๊กจะเดินไกลนิดนึงนะได้เดี๋ยวเราต้องเดินทะลุออกนี่ไปเลยมันพวกความรวดเร็วก็คือตกสวยงามคือแตงโมมีเม็ดใช่ไหม
คือร้านอื่นไม่มีเม็ดร้านนี้มีเม็ดร้านเดียวมันไม่ใช่ร้านอื่นมันมีเม็ดแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจให้พาเดี๋ยวจะพาดูแบบแม่งผีผ่านผิดหายแบบจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้เป็นลูกเลยใช่ครับผมว่าเป็นงูครับมีอะไรแนะนำพี่ไหมคะครับถ้าแนะนำดีๆก็เป็นดีๆด้วยนะแตงโมไม่แตงโมก็กาแฟมะพร้าวเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยมีกาแฟมะพร้าวก็คือมันเป็นกาแฟแล้วเราเคยกินไหมกาแฟเคยแต่ว่าไม่เคยกินบ่อยนะใช่เลยละลายของเขาหมุนก็หมุนอยู่ด้านตัวเนี่ยมีไม้สั่นเวลาบดเขาตัวเปลี่ยนจะบดบนเพื่อนเดียวไม่มีเดี๋ยวแปลกๆนะเนี่ยคนนี้นี่บดโชว์อยู่เลยบดโชว์เรียนได้เลยพี่สงสัยปั่นบ่อยใช่ไหมนะครับมานะดูข้อมือกูดิบ่ายโมงหรือไม่ก็เที่ยงบ่ายโมงช่วงเที่ยงใช่ไหมช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะเปิดเยอะจะเปิดเยอะส่วนใหญ่จะปิดกันถ้าพอบ่ายโมงครึ่งก็ปิดบ่ายสองบ่ายสองครึ่งสามโมงถ้าจะมาตลาดน้ำนะครับเที่ยงช่วงเที่ยงนะให้รีบมาทำไมพี่เที่ยงครึ่งเขาปิดนะเขาปิดนะเขาปิดนะเปิดแค่ชั่วโมงแค่ใช่แล้ววันปกติเขาก็เป็นอย่างนี้ปะหรือว่ามันปกติจะไม่เปิดอ่ะปกติจะปิดหมดเลยไม่จ้าไม่จ้าวันแบบปกติ What the fuck วันเสาร์อาทิตย์อื่นๆอ่ะอ๋อเขาก็จะเก็บกันประมาณ4โมงครึ่ง5โมงว่าอันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเขามีประชุมถ้ามีประชุมก็จะเป็นเร็วนิดหนึ่งครับครับร้านลุงชื่อร้านมัตเต้ามัตเต้าคือแปลว่าแตงโมมัตเต้ามันเป็นภาษาอะไรครับภาษาทางเหนือครับไม่ใช่คนเหนือที่จริงมันเป็นภาษาโบราณนะมะจะขึ้นที่มะนาวมะละกอมะอะไรนี่มะกับเต้าบวกกันก็เป็นแตงโมอะไรอย่างนั้นไม่ถึงมะเต้าเนาะอันเนี้ยอันนี้มะเต้าเลยอันนั้นไม่มะเต้านี่จะเป็นห้องฆ่าเชื้อยูโทเนียมนี่ไงยูโทเนียมคล้ายๆไวเบเนียมความอ้าวต่อให้จะห่วงปกติจะเป็นห้องฆ่าเชื้อจะพ่นตลอดเนี่ยนี่ห้องฆ่าเชื้อนี่ครับจะเป็นห้องฆ่าเชื้อปกติจะประตูก็จะปิดด้วยแล้วก็จะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมตามไปแป๊บนึงเดี๋ยวผมตามไปแล้วบอกจะไปเหรอใครขอให้มันตามหากูจะไปกันแล้วไม่จะตามกูไปเพื่อวิ่งแล้วประเด็นอยู่ในส่วนนี้ทุกคนได้โอกาสเริ่มต้องวิ่งแล้วหนีวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหแม่งซิงด้วยอ้าวถ้างั้นเรากลับไปข้างหลังกันดีกว่าอย่าเลยลองสรุปอีกทีพี่ต่อไปเราไปไหนกันกูยังไม่รู้เลยเนี่ยแบบว่าตาแล้วตลาดวายก็นี่จริงๆเขาบอกว่าให้มาถ่ายนี้คือแบบเป็นฟีลแบบเรือนไทยเก่าอะไรคือมันวายไปแล้วไงก็เลยวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวตลาดปิดครั้งแรกในวงการยูทูบเบอร์ของโลกใบนี้อีดอกเหมือนเดิมพี่ที่ไหนก็ไม่ไปเราไปอะไรที่เขาไม่ทำเราทำเนี่ยเขายกขึ้นเลยโอ้แค่นี้กูเชื่อว่ามึงกระโดดข้ามไปได้ปะไหนโอ้ยสบายจมอ่ะกระโดดข้ามได้ใหญ่สิ
เอาเลยปกติตรงนี้เป็นบ้านเรือนไทยอ้าวมาอีกแล้วขึ้นไปได้ขึ้นไปนั่งได้พี่แวะก็เลยมาบอกให้เฮ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นอ้าวไหนมึงว่าขึ้นได้ไงเปิดเหรอพี่ขึ้นได้ไงทางนี้เหรอไม่ใช่ทางนี้สบายโทรติดสบายเจอร้านเขาทำลำบากเนาะพี่คิดว่าประตูเดี๋ยวจะพาไปที่หนึ่งมันจะเป็นแบบมันเอาง่ายนะคือถ้าพี่มาแบบกลับบ้านแล้วได้คือพวกพี่จะกลับเดี๋ยวที่จะพาไปมีอะไรไหนว่ามาคือที่จะพาไปมันจะเป็นสวนสีพี่คือคุยอ่ะคันดูทำอย่างนี้กับทุกคนเลยพี่เล่นแน่นอนเลยบัตรแล้วก็ไปเด็กสวนสีที่ไปเดินดูมีสวนสีไปแล้วมีหอรุ่นน้องไปแล้วสวนสีก็จะมีอีกเป็นเฮ้ยน้องรถมาอย่าหลบสิรถมาอย่าหลบสิบอสกันดับเครื่องมาถึงนี่แหละมาถึงนี่แหละมันก็มีการถีบนะเป็นการสอนเพาะปลูกเห็ดอ๋อสอนเพาะเห็ดโอเคใช่แล้วก็จะมีบอกความรู้นะคะแนะนำความรู้ในการปลูกพืชปลูกเห็ดได้ก็เอาไปใช้กันได้อยู่ไกลไหมแต่อย่างเงี้ยประมาณ5โลได้พร้อมไปสถานที่ต่อไปหรือยังครับไปค่ะไปยังไปไงเดี๋ยวไฟนำไปก่อนแล้วนะพี่ไปเจอกันไปแล้วมั้ยครับไปเลยบายเรียบไปเลยครับแล้วค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆค่อยๆพอไปเดี๋ยวบอกไปไงอ่ะยกล้อไหมไม่ยกล้อยกเลี้ยงด้วยยกเลี้ยงยกล้อเฮ้ยผมเดี๋ยวเราเดินทางเลยดีกว่านะครับผมไปปักเดี๋ยวมึงแวะซื้อแป้งมึงคันท้ายอยู่แล้วมึงแวะซื้อแป้งเลยตรงไว้ก็ถึงแล้วมึงอยู่คันท้ายไม่มีใครสังเกตหรอกเนี่ยกูตรงกูเนี่ยมีเซเว่นเนี่ยไม่ก่อนวัดอะเซเว่นก่อนวัดอะมึงยังไม่ถึงวัดแล้วคือนะดูข้อมูลคอนโดนะฮะอย่างที่ผมบอกว้าวเวลาเที่ยวนะครับผมก็นะเวลาเที่ยวนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจ้ะนั่งอยู่หลังสิบอยู่นู้นไอ้สัสโอเคนะผมวันนี้เราก็แขกรับเชิญมานะก็คือฝ้ายซึ่งเดี๋ยวฝ้ายก็คงจะมาเรารวยๆอีกหลายชิ้นใช่แล้วนะฮะแล้วก็มีน้องเช่
ถ่ายรูปอยู่ตอนนี้ก็คุณฝ้ายที่มาหลายคลิปนะครับวันนี้ก็เลยมีของสมน้ำหน้าคุณฮะเนี่ยนะครับผมมีของเล็กๆน้อยๆนะครับจากออโต้โซ่ค่ะขอบคุณค่ะและสินค้าจากเยอรมันนะฮะใช้เป็นแหละเนาะอันนี้อธิบายง่ายๆคือเวลาเราขี่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเราร้อนเมืองไทยมันร้อนใช่ไหมครับมันจะเป็นสเปรย์เย็นทำไมพี่ไม่เอามาฉีดให้แต่ตอนจริงๆว่าจะเอาฉีดให้ขวดนึงแต่ขวดที่เอามาฉีดแม่งไข่ก็เลยเนี่ยเหม็นทั้งกระเป๋าเลยนะผมว่าแล้วมันเปิดแล้วมันเออคือแตกเลยคืออันนี้ฉีดหน้าได้ด้วยนะคือแบบมันไม่มีแอลกอฮอล์มันไม่แสบตาเนี่ยไว้ให้ใช้ดูอันนี้ค่ะอันนี้สองตัวนี้เป็นน้ำยาขัดท่อครับเดี๋ยวบอกว่ามาช่องเราไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับมาช่องเราแล้วได้ครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับครับผมวันนี้เราอยู่กันที่คลองรับโผล่นะเป็นประตูน้ำนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่ามีน้ำเยอะมากน้ำเยอะได้กี่น้ำครับอุ้ยน้ำอะไรน้ำคลองอาหกใครครับเนี่ยอาหกใครครับเนี่ยเป็นอาหกของพี่ฝ้ายเออมาไม่เลยประเด็นคือมึงจำคลิปที่แล้วได้ไหมจำได้แมงป่องไงไอสัตว์กูโดนแมงป่องไปแล้วไงเป็นแผนพี่เขาล้วนๆเชื่อผมดิเออผมไม่เกี่ยวติดนิดนึงไม่เกี่ยวติดนิดนึงวันนี้กูจะเอาคืนจัดไปปักวันนี้กูต้องเอาบ้างไม่งั้นเสียชื่อกูแย่เลยอนุนแดงบอกคันนี้เห็นไหมครับเห็นแต่ว่าเมื่อกี้ขี่มาท่อเขาดังมากเลยนะใช่พี่ท่อเขาดังมากเขาใช้ท่ออะไรวะเขามันเป็นท่อแบบแนวของเดี๋ยวรีวิวท่อดิใช่มันเป็นท่อของอะไร N1 นี่ของไทยป่ะผมไม่เคยเห็นนะใช่ท่อ N1 นี่ของไทยป่ะเนี่ยเป็นท่อไทยนะครับใช่ครับผมแต่เสียงแบบสุดมากเลยอ่ะดูเสียงมันแบบว่าเร้าๆมากๆข้างในน่าจะไม่มีกลองไม่มีอะไรเลยอ่ะดูแบบนี้น่าจะกลิ่นหอมด้วยนะคะไม่ใช่เสียงอย่างเดียวได้ของประมาณนึงอืมเป็นไงล่ะคราวที่แล้วละเอียดคราวที่แล้วให้กูแดกในกล่องแต่ดูคนทำนะกูไม่ได้ทำนะกูบอกถึงจึงเฮ้ยรถเขาเปื้อนหรอพี่เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งไปละมาอย่าเพิ่งเดินไปไม่ไงข้างในมีกองวะมีพี่มีมาดูได้ดูได้กองนี่ของเขาสดมากกองก็แต่ว่าเสียงดังจัดเลยนะเปิดแฟตยังไงวะเนี่ยแฟตต้องเอาแฟตอีกเครื่องครับพี่นี่บริการเช็ดรถนี่ของเขาดีมากเป็นรีวิวรถเขาเช็ดเท้าให้สะอาดหน่อยดีวะรถเขื่อนมันไม่ได้พี่จริงแต่มันยามาฮ่าไทยแลนด์จะมาด่าเราได้ใช่เราต้องได้ครับพี่สักครู่ครับผมรีวิวท่ออยู่พี่ตัวพี่อ่ะรีวิวท่อ N1 อยู่ท่อตัวนี้ดีมากๆแต่เสียงดังจัดเลยนะไอ้ห่าเอ้ยไอ้ตัวขัดจังหวะตัวทำลายล้างจังหวะไอ้ตัวทำลายจังหวะไอ้เลี้ยวมึงชนแม่งเลยไปหนึ่งสอง
ขอความรู้สึกด้วยครับก็โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขำๆนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณเช่นะฮะก็คุณฟ้านะครับผมหรือพี่ฟ้านั่นเองนะฮะที่มาร่วมสนุกกับเราเที่ยวของเที่ยวสนุกเที่ยวร่วมเที่ยวร่วมสนุกกับเรานะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับผมพี่ติดตามนะฮะคนที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมนะ